บทบาทของครูไม่ใช่แค่มีความรู้แล้วจะทำได้ยังต้องมีความอดทนเพราะแต่ละวันต้องเจอนักเรียนที่ตนต้องปั้นหน้าเป็นคนดีเป็นแบบอย่างราวกับแม่พิมพ์ของชาติสังคมในโรงเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะเอื้อหนุนให้ทุกคนเป็นคนดีได้เสมอสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series อาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนเรื่องผลกรรมตอนที่3หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook และ Instagram ภาพได้ย้อนกลับมายังปัจจุบันที่ UE นั้นได้เห็นบางอย่างอยู่นอกตัวบ้านพร้อมกับครูซองมินด้วยความอยากพิสูจน์ว่ามันคือผีจริงหรือเปล่าเลยตามเงามืดที่เลื้อยผ่านต้นไม้ไปมามุ่งตรงเข้าสู่ป่าที่เธอไม่เคยมาสำรวจเข้าไปตามเงานั้นลึกขึ้นลึกขึ้นจนได้เห็นว่ามีเสื้อสีขาวแขวนอยู่บนต้นไม้และมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวมันมีอยู่มากราวกับว่ากำลังประกาศอาณาเขตโดยที่เธอก็หารู้ไม่ว่าตัวตนที่ทำสิ่งนี้กำลังลอยละล่องอยู่ที่เหนือหัวถึงแม้จะหวาดกลัวแต่มีครูซองมินมาด้วยเธอเลยอุ่นใจบางทีก็ตกใจบ้างกับเสื้อผ้าที่มีอยู่มากมายและภาพก็ย้อนกลับมายังอดีตเมื่อ20ปีก่อนแทซูผู้เป็นพ่อหลังจากที่ตนเห็นอาการของภรรยาก็เริ่มวินิจฉัยว่าอาการนี้อาจจะมาจากยาที่หมอพื้นบ้านให้มาไปตะโกนถามกับมันว่าในนี้ผสมอะไรไปบ้างแกวางยาเมียฉันใช่ไหมหมอก็ตอบว่าไม่มันก็เป็นยาปกติแทซูเลยให้ลุงหมอพิสูจน์ถ้ามันไม่มีอะไรผิดแปลกก็กินมันลงไปสิซึ่งหมอก็มีท่าทีไม่พอใจแต่ก็ต้องกินยาของตนเพื่อพิสูจน์ว่ามันปลอดภัยและในขณะนั้นก็มีแววตาคู่หนึ่งจ้องมองการกระทำของแทซูอยู่ซึ่งหมอก็ได้ท้าทายแทซูว่าทนายไม่เชื่อก็ไปแจ้งความได้เลยตัดกลับมายังปัจจุบันที่ยูอีนั้นได้ทราบเรื่องหมอพื้นบ้านเลยอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเลยมาถามครูซองมินแต่ครูซองมินก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้ไม่มีแล้วครับยูอียังคงตามสืบเรื่องราวของพ่อห้องที่พ่อมาประจำชั้นในไดอารี่เขียนไว้ว่าวันหนึ่งอาจารย์พักก็ได้มาคุยกับแทซูทีแรกแทซูก็คิดว่าอาจจะเป็นเงินบริจาคกองทุนที่เดือนนี้เขายังไม่ให้ไปให้ไปก่อนครึ่งนึงได้ไหมครับซึ่งอาจารย์พักก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นพักนี้คุณขาดสอนบ่อยก็เข้าใจอยู่ว่าคุณต้องดูแลภรรยาแต่ทางกรรมการได้มีคำสั่งอนุมัติเลิกจ้างคุณแล้วเทซูเลยไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงขั้นต้องโดนไล่ออกซึ่งเทซูก็หาเหตุผลไม่ได้เลยต้องเก็บข้าวของเดินออกไปจากโรงเรียนนี้ด้วยความเศร้าหมองซึ่งเพื่อนร่วมงานก็ได้แต่ติชินนินทาว่าเด็กคนนี้เห็นครั้งแรกก็รู้ว่าไม่ทนฝืนงานรู้ว่าเก่งก็เห็นแก่ตัวไม่ขยันไม่มีวินัยใครจะจ้างต่อได้นี่แหละนะท่าแท้คนเบื้องหน้าก็คุยเป็นคนดีลับหลังก็เอาแต่นินทาสนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่าเรื่องของตนเองในวันนั้นแทซูได้ไปดื่มหนักจนโซซาโซเซอีกแล้วในขณะที่เขาเดินไปยังบ้านผ่านต้นไม้ต้นเดิมที่เขาคุ้นเคยเขาได้เห็นเงาตะคุ่มกำลังเดินผ่านไปเลยถามว่านั่นใครใครว่ามาก่อกลัวต่อมาสิเว้ยเขาโยนขวดเหล้าไปเพื่อท้าทายมันก่อนที่จะตาสว่างเห็นว่าคนที่ยืนอยู่ข้างต้นไม้นั่นคือยูอีเขาถึงกับสางเมาและอุ้มลูกกลับเข้าบ้านจะบ่นภรรยาก็มัวเหม่อลอยคงทำหน้าที่แม่ไม่ได้แทซูเลยต้องปฐมพยาบาลลูกด้วยตนเองเอาเศษแก้วออกแต่ยูอีก็ไม่ร้องเลยสักแอะทายาพันแผลจนเรียบร้อยและส่งลูกกลับเข้านอนแทซูเดินโซซัสโซเซมาหาจองฮะเยภรรยาที่ยังเหม่อลอยอยู่ในภวังค์ที่ไม่อาจเข้าใจมาระบายเรื่องแย่ในวันนี้เรื่องที่เขาโดนจ้างออกทั้งที่ผมบริจาคไปตั้งมากมายแต่ก็ยังโดนไล่ออกมาผมขอโทษที่ผิดสัญญาผมไม่มาวันอีกแล้วถึงแม้เขาจะพูดความเจ็บปวดในใจภรรยาก็ไม่มีอาการตอบสนองใดๆแทซูได้แต่ร่ำไห้กับร่างกายเบื้องหน้าที่เขารักมากที่สุดแต่เขากลับสัมผัสไม่ได้เลยถึงความรักที่เธอมีให้โชคยังดีที่มือของเธอยังมาลูบหัวปลอบเขาตัดกลับมาที่ยูอีที่ตอนนี้ซองมินได้มาซ่อมไฟให้ซึ่งมันก็มีปัญหาบ่อยต้องตามช่างมาซะแล้วและครูซองมินก็พูดเรื่องของมีจินเพราะพักหลังมาเนี่ยมีจินไม่มาโรงเรียนเลยตั้งแต่เกิดเรื่องในวันนั้นก็ไม่ค่อยเห็นเธอแน่นอนว่าครูดีๆอย่างยูอีต้องเป็นห่วงแต่แล้วในขณะนั้นกลับมีบางอย่างคลืบคลานแลบลิ้นมาแตะหูเธอทำให้ยูอีถึงกับสยิวซองมินก็ถามว่าได้ยินเสียงแปลกๆอีกแล้วใช่ไหมครับก่อนที่ยูอีจะเห็นว่านอกบ้านนั้นมีผู้หญิงใส่ชุดขาวกำลังจ้องมองมาซองมินเองก็เห็นครั้งนี้พวกเขาตามไปอีกครั้งแต่เข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมจนได้เห็นว่าที่ต้น
้ไม้ได้มี2มือกำลังอบกอดและปลายทางของป่าแห่งนี้นั่นคือโรงเรียนมัธยมปลายเอ็มโบด้วยเส้นทางที่ลากชันทำให้ครูซองมินสะดุดและล้มลงแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นอะไรยังพอเดินได้ครับก่อนที่ซองมินจะเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ที่หน้าต่างชั้น2ยูอีอยากรู้ให้ได้ว่าเธอคือใครทำไมต้องมาก่อกวนถึงแม้ซองมินจะห้ามแต่ก็ไม่ทันเส้นแล้วเลยต้องตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาทั้งสองได้ไปสำรวจโรงเรียนโดยที่ไม่ทันเหลือบมองว่าตรงหน้าได้มีผู้หญิงกำลังนั่งอยู่แอบแฝงอยู่ในความมืดก่อนที่จู่ๆซองมินจะล้มลงอีกครั้งดูเหมือนข้อเท้าจะแผลงจากการหกล้มเมื่อกี้และแล้วทันใดนั่นเองก็ได้มีเงาเคลือบคลานเดินเข้าไปในห้องเรียนยูอีจำไปต้องทิ้งซองมินอยู่ตรงนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดทั้งสองตาในห้องวิทย์ที่มีแสงไฟสลัวจู่ๆก็ได้มีผู้หญิงใส่ชุดขาวค่อยๆลุกขึ้นมาจากโต๊ะยูอีถามว่านั่นใครซึ่งเธอก็วิ่งหนีเดินผ่านหน้าซองมินไปซองมินก็ไม่เข้าใจว่านั่นคนหรือผียูอีก็เดินตามออกมาและเรียกหาเธอเลยหันกลับมาและหัวเราะอย่างเริงร่าเดินผ่านหน้าเธอไปโดยที่ไม่สนทนาใดๆวิ่งร่อนราวกับคนบ้าก่อนที่ไม่นานจะได้มีลุงยามคนหนึ่งเดินมาเจอพวกเขาซึ่งซองมินก็ไม่รีรอที่จะเอ่ยถามว่าผู้หญิงคนนั้นใครลุงยามก็บ่นว่าอีกแล้วนะเธอมักจะบุกเข้ามาเล่นในโรงเรียนในยามวิกาลอยู่บ่อยๆเธอเป็นคนแต่ก่อนเธอก็เป็นครูที่ดีเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนเราเธอเป็นแบบนี้มานานแล้วยูอีเลยถามไม่ทราบว่ารู้หรือเปล่าว่าบ้านของเธออยู่ไหนก่อนที่ภาพจะตัดไปยังวันที่พ่อและแม่กำลังสวาปามกับอาหารที่แลกมาด้วยเงินก้นกระเป๋าพ่อไม่ค่อยกินข้าวเอาแต่ดื่มหนักจองไฮเยก็แย่ขึ้นทุกวันและด้วยปัญหาที่โรงเรียนทำให้เทซูเอาแต่เมากับโซจูและผักแกล้มด้วยน้ำจิ้มที่ได้มาจากโรงเรียนไม่มีเงินมากพอจะซื้ออาหารดีๆมีแค่ผักที่เป็นของแกล้มเท่านั้นหลายวันได้ผ่านพ้นไปจนเทซูได้รับการติดต่อจากอาจารย์ใหญ่พอ.กำลังจะย้ายไปกรุงโซผมจะฝากฝังให้พอ.คนใหม่ดูแลคุณละกันนะยังไงก็รอการติดต่อคนดีๆแบบคุณไม่น่าออกไปเลยซึ่งเทซูก็ขอต่อรองกับพอ.ว่าเงินที่เขาบริจาคไปขอคืนได้ไหมครับสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี10ล้านวอนน่ะพอ.ก็ตีหน้างง10ล้านวอนมันครึ่งนึงตรงไหนนั่นมันเต็มจำนวนเลยนะเทซูก็โต้กลับว่าผมบริจาคไปตั้ง20ล้านวอนเลยนะพอ.ก็ตอบว่าไม่ได้หรอกเงินบริจาคกรรมการโรงเรียนเป็นคนดูแลไม่ใช่ผมยังไงก็ต้องขอโทษด้วยก่อนที่พอ.จะวางสายเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีความสุขอยู่กับอาจารย์พาร์คซึ่งเทซูก็เริ่มคิดว่าคนที่ยักยอกเงินบริจาคของเขาไม่ใช่อาจารย์พาร์คก็เป็นพอ.นี่แหละเทซูที่เศร้าและโดดเดี่ยวกับความเจ็บปวดเลยลงมาหาภรรยาที่กำลังบ้าคลั่งด้วยการเล่นเปียโนเล่นเสียงดังลั่นบ้านเพราะภรรยาเองก็หวาดกลัวกับสิ่งที่อยู่ชั้นบนเทซูอย่าให้จองฮาเย่นะหยุดเล่นเพลงบ้าอะไรของคุณมันเสียงดังจนหนวกหูไปหมดแล้วนะถึงแม้เขาจะบ่นปานเช่นใดภรรยาก็ไม่เลิกทำให้เทซูเริ่มปวดหัวมากยิ่งขึ้นถึงแม้ตอนนี้ลูกกำลังร่ำไห้พ่อและแม่ก็ไม่มีสภาวะที่จะดูแลลูกได้เลยลูกเลียนมในชามราวกับสุนัขเพราะไม่มีพ่อแม่คอยมาดูแลทำให้สภาพบ้านหลังนี้เริ่มย่ำแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเรียกว่าพังพินาศได้เลยซึ่งยูอีก็ร่ำไห้หลังจากที่อ่านข้อความในไดอารี่ของพ่อไม่คิดว่าเธอจะเติบโตมาด้วยความเจ็บปวดของพ่อและแม่ได้มากขนาดนี้พ่อได้เขียนว่าผมเริ่มเป็นบ้าเหมือนกับจองฮาเย่ทางออกเดียวสำหรับเราคือความตายเท่านั้นและนั่นก็คือประโยคสุดท้ายที่พ่อได้เขียนทิ้งเอาไว้แค่ได้อ่านยูอีก็มีน้ำตาไม่นานเธอก็ได้รับการติดต่อมาจากครูซองมินบอกว่าได้ที่อยู่ของครูที่เราเจอเมื่อคืนแล้วเลยรีบไปสำรวจที่นั่นไม่ทันจะเข้าไปในบ้านรอบบ้านเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ถูกแขวนเอาไว้กับราวมีอยู่มากมายคล้ายกับสิ่งที่เธอเจอในป่าหรือว่านี่จะเป็นความเชื่อเรื่องการถือเคล็ดอะไรบางอย่างเมื่อไปถึงที่นั่นซองมินก็ขอสำรวจรอบบ้านส่วนยูอีก็ถามตามตรงว่ามีใครอยู่ไหมคะและแล้วประตูบ้านก็ได้ถูกเปิดออกได้มีใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าต้องแขวนเสื้อผ้าไว้รอบบ้านมิฉะนั้นมันจะออกมายูอีถามว่ามันที่ว่าคืออะไรหญิงสาวคนนั้นก็ตอบว่าเธอก็รู้ว่ามันคืออะไรยูอีก็อยากรู้ว่าทำไมคุณถึงมาอยู่รอบๆฉันเธอก็ตอบว่าฉันจะเตือนให้เธอไปไกลๆไม่ฉะนั้นเธอจะตายยูอีก็ถามต่อว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นได้ใส่แย่ยิ้มและหัวเราะพร้อมน้ำตายูอีถามว่าคุณรู้จักพ่อฉันไหมคางแทซูหญิงสาวก็ตอบว่ารู้จักดีเลยเพราะมันทำให้ฉันเป็นแบบนี้ก่อนที่บ
ู้หญิงคนนั้นจะเปิดใบหน้าอีกครึ่งที่หลบซ่อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลบอกว่ามันนี่แหละที่เป็นคนทำมันทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้และแล้วความจริงก็ได้ปรากฏผู้หญิงที่ว่าคนนั้นคืออาจารย์พักที่แทซูผู้เป็นพ่อได้มาตามล้างแค้นเมื่อรู้ว่าอาจารย์พักเอาตัวเขาแลกตำแหน่งก็เลยหาโอกาสลากอาจารย์พักไปที่ห้องวิทยาศาสตร์และข่มขู่เธอล้างแค้นเธอโดยการสาดน้ำกรดลงบนพื้นและปล่อยให้น้ำกรดค่อยๆไหลไปกระทบใบหน้าที่แสนสวยงามอาจารย์พักนั้นยอมรับว่าตนไม่ได้มีเงินมากมายเลยต้องใช้ร่างกายแลกฉันต้องใช้เต้าไตเพื่อให้ได้เป็นครูประจำใครมันจะรวยอย่างคุณแทซูอยากได้เงินที่เหลือแต่เธอก็ไม่มีมอบให้ซึ่งนี่ก็เป็นความทรงจำที่อาจารย์พักไม่อยากจดจำพอเธอนั้นเลวร้ายเพราะว่าโดนผีเข้าสิงยังไงล่ะยูอีก็ไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้รับฟังเพราะคนที่บอกก็ดูไม่ค่อยสมประกอบและอาจารย์พักก็พูดว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวเธอก็ได้เป็นแบบนี้และหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ตอนที่3จะจบลงอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนหลอนเรื่องผลกรรมตอนจบหลังจากที่ยูอีโดนข่มขู่ด้วยประโยคที่ว่าร้ายอาการตื่นตระหนกของเธอก็ได้กลับมาทำให้เธอนั้นหายใจไม่ออกกระอักกระอ่วงอยู่ภายในและล้มลงหมดสติเธอตื่นขึ้นมาในยามวิกาลกับสถานที่ที่เธอไม่คุ้นเคยสิ่งกรีดร้องของแม่ทำให้เธอผวาเสียงของพ่อบอกให้เธอหนีไปราวกับว่าอดีตที่เลวร้ายกำลังตามมาทวงคืนโชคดีที่ซองมินปลุกให้เธอตื่นจากภวังค์เมื่อกี้เธอแค่ฝันไปด้วยอาการเครียดที่เธอสะสมซองมินพาเธอมาที่โรงพยาบาลซึ่งหมอก็วินิจฉัยว่าทุกอย่างเกิดจากอาการแพนิคควรหาเวลาไปพบหมอใหญ่ในเมืองนะคะในจังหวะนั้นซองมินได้ถามเรื่องแผนพื้นบ้านว่าในเมืองนี้ยังมีที่อื่นอยู่หรือเปล่าซึ่งหมอก็พอมีข้อมูลอยู่ว่าพิกัดที่ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ไปแล้วก็คงไม่เจออะไรเพราะตอนนี้มันถูกปิดตัวลงเนื่องจากเมื่อก่อนเกิดไฟไหม้ขึ้นที่นั่นข่าวบอกมาว่าโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่หมอพื้นบ้านคนนั้นก็ยังอาศัยอยู่ที่นั่นและภาพก็อธิบายให้เรารู้ว่าคนที่ลงมือวางเพลิงนั่นคือแทซูที่ระเบิดอารมณ์ความเครียดแค้นกับคนที่ทำร้ายความรู้สึกเขายูอีเริ่มจำได้กับเรื่องในวันวานในวัยเยาว์ของเธอนั้นพ่อที่มีแผลพุพองและขมเหลาเต็มตัวกำลังเหม่อลอยอยู่กับแม่ที่ขาดสติทั้งสองได้คิดชะงนว่าต่อไปจะทำอย่างไรแม่เลยเสนอว่าไปตายกันไหมซึ่งพ่อก็ตอบว่าผมโอเคไม่มีปัญหาทั้งสองคร่ำครวญเรียกหาความตายอยากจะตายจังเลยเมื่อตกลงกันเรียบร้อยงั้นก็ได้เวลามีเพียงความตายเท่านั้นที่จะพรากเราจากกันให้หลุดพ้นจากการโดนผีสิงเราโดนผีสิงกันใช่ไหมพ่อก็ตอบว่าใช่ทั้งสองคร่ำครวญถึงความตายโดยที่ไม่ใยดียูอีที่อยู่เบื้องหน้าและแม่ก็บ่นพร่ำเพ้อว่ามันมาอีกแล้วผีมันโผล่มาผ่านผ้าม่านพวกเขาไม่แสดงความกลัวเพราะชินชากับการโดนหลอกตัดภาพมาที่ยูอีและครูซองมินที่ดิ่งตรงมายังบ้านแผนไทยระหว่างทางก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งขับรถจักรยานผ่านมาแต่ก็ไม่สนใจใดๆและลุงคนนั้นก็เป็นลุงคนเดียวที่มาดูบ้านของยูอีในตอนแรกอีกด้วยและแล้วเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นก็ได้รู้ว่าลุงที่ว่าเมื่อกี้คือหมอแผนโบราณในปัจจุบันที่กำลังส่งข้าวและอาหารผ่านประตูบานเล็กๆวางอาหารได้ไม่นานก็ได้มีมือหนึ่งหยิบอาหารกลับเข้าไปในห้องและปิดประตูเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่นานยูอีและซองมินก็ได้มาถึงที่บ้านหลังนี้ยูอีได้แนะนำตัวว่าคุณรู้จักพ่อฉันไหมคังแทซูหมอแผนจีนคนนี้ก็มีอาการเลิกลากบอกว่ารู้จักแล้วยังไงยูอีเลยเข้าประเด็นว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าพ่อของแม่ฉันตายได้ยังไงลุงเลยถามตอบกลับไปแล้วเธอล่ะคิดยังไงยูอีเลยแสดงความเห็นว่าพ่อแม่ฉันอาจจะตายเพราะลุงลุงเลยโต้ตอบด้วยแววตาที่เครียดแค้นว่าฉันเป็นคนที่ถูกสาปเพราะมันแท้ๆคนที่โดนทำร้ายคือเราต่างหากมันเผาบ้านของฉันคลินิกของฉันงานทั้งชีวิตของฉันอยู่ในนั้นและยังทำร้ายจิตใจลูกสาวฉันอีกด้วยลุงพูดไปด้วยความโกรธและชี้ไปที่ประตูบานนั้นยูอีก็ไม่เชื่อไม่จริงพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นลุงก็บอกต่อว่าคนที่ฆ่าแม่ของเธอก็คือไอ้แทซูนั่นไงฉันได้เห็นกับสองตาของตัวเองตอนที่จะไปล้างแค้นยูอีก็ร่ำให้ไม่อยากจะเชื่อความจริงโกหกสิ่งที่ลุงพูดมันโกหกทั้งเพก่อนที่ประตูบานลึกลับจะถูกเปิดออกมาโดยลูกของลุงนั่นคืออาจารย์พักพร้อมกับบอกว่าฉันนั่นแหละเป็นคนทำฉันเป็นคนวางยากลมประสาทให้กับพวกมันเอาไว้ในซีอิ๊วเต้าเจี้ยวหมากโคชูจังที่พ่ออฝากไปให้แต่เก๋ก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพูดเรื่องอะไรนะก่อนจะปิดประตูบานนั้นแต่ลูกสาวก็ยังหัวเราะด้วยความสะใจฉันวางยาพวกมันเองแต่พวกมันก็รักกันมากมีความสุขกันมากบ้าด้วยกันและยังฆ่ากันตาย
ไปอีกนี่คือคำสารภาพจากคนที่เสียสติอาจารย์พักไม่มีความเป็นผู้เป็นคนถึงแม้ลุงจะบอกไม่ใช่ลูกฉันพูดโกหกแต่อาจารย์พักก็พูดต่อว่าฉันทำลงไปเพราะอยากเป็นครูประจำฉันอยากเป็นครูประจำให้ได้เลยต้องเป็นได้แน่ถ้าเจ้านั่นไม่โผล่มาแล้วก็ฉันก็จะได้เป็นครูจริงๆแล้วไงล่ะอาจารย์พักสารภาพแต่โดยดีซึ่งคำสารภาพนั้นก็มีผู้หญิงอีกคนรับฟังอยู่นั่นคือมีจินที่อยู่นอกบ้านมีจินที่รู้ความจริงก็ได้แต่วิ่งหนีไปรับสภาพไม่ได้กับการกระทำของแม่ตนนั่นก็เพราะว่ามีจินเป็นลูกสาวของอาจารย์พักอาจารย์พักเห็นลูกสาวก็วิ่งตามไปด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ยูอีที่เป็นห่วงลูกศิษย์ก็วิ่งตามไปเช่นกันส่วนตะลุงก็ตามลูกและหลานไปราวกับวิ่งมาราธอนเหลือแค่ซองมินที่ยังลังเลว่าจะทำยังไงแต่ก็ต้องตามไปเพราะไม่รู้ว่ายูอีต้องเจออะไรบ้างและแล้วภาพความจริงก็ได้ปรากฏถึงเหตุการณ์ในวันวานว่าแท้จริงแล้วผู้ที่ลงมือฆ่าไปทั้งหมดนั่นคืออาจารย์พักที่เสียสติหลังจากเสียรูปโฉมที่งดงามเธอก็กลายเป็นคนบ้าคลั่งไม่ยอมไปทำงานเนื่องจากอับอายซึ่งเธอก็พร้อมจะล้างแค้นกับคนที่ทำกับเธอนั่นคือแทซูเลยตามไปแทงถึงบ้านแต่แทซูก็โต้ตอบฟาดเธออย่างรุนแรงแทซูหวังจะฆ่าเธอเพื่อป้องกันร่างกายแต่ลุงก็มาช่วยลูกสาวโดยการทิ่มแทงแทซูจากด้านหลังโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวลุงนั้นเป็นห่วงลูกมากพอรู้ว่าลูกเสียสติเลยตามมาดูแลคนเป็นพ่อยังไงก็รักลูกถึงแม้ลูกจะเป็นบ้าไม่ต่างอะไรกับจองไฮเย่ที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถึงแม้เธอจะสติเลือนลางแต่ยูอีก็คือความรักเต็มหัวใจเธอเลยอุ้มลูกสาวเพื่อพาหนีมาพาลูกสาวไปหลบซ่อนที่สวนและบอกกับลูกว่าอย่าออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าลุงต้องตามมาเก็บเธอเพื่อปกปิดหลักฐานแทซูเห็นว่าเมียโดนไล่ล่าแต่ก็ไม่อาจช่วยได้เพราะเขากำลังจะหมดสติท้ายที่สุดจองไฮเย่ก็โดนตะลุงปลิดชีวิตเพื่อทำลายหลักฐานนี่คือความจริงทั้งหมดทั้งมวลตัดย้อนไปยังปัจจุบันยูอีและซองมินยังหาตัวมีจินไม่เจอไม่รู้ว่าเธอจะหนีไปไหนมีจินที่รู้ความจริงคงจะเจ็บปวดใจที่มีแม่และตาที่สารเลวแบบนี้ทำกับครอบครัวของครูที่ตนรักได้ยังไงแต่แล้วกลับเป็นมีจินเองที่โทรมาหาซองมินเพราะว่าอยากคุยกับยูอีมีจินนั้นไม่กล้าเจอหน้าครูยูอีเพราะเธอรักครูมากและไม่คิดว่าแม่กับตาจะทำอย่างนั้นกับครูหนูเสียใจมากค่ะหนูไม่กล้าไปสู้หน้าครูหนูต้องขอโทษแทนแม่และตาด้วยถึงแม้ยูอีจะถามว่าเธออยู่ไหนเธอก็ไม่ตอบเพราะว่ามีจินตอนนี้อยู่บนตึกสูงสุดของโรงเรียนมัธยมปายอึงโบณที่เดียวที่แม่ของไฮเยมีในเรื่อง8ปีได้โดดตกลงไปซึ่งสิ่งที่เธอทำคืออยากหลีกหนีจากโลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงที่แสนปวดร้าวโลกที่มีแต่ผองเพื่อนที่พร้อมรังแกเธอโลกที่มีแม่และตาครอบครัวเธอที่เลวร้ายอย่างเธอรับไม่ได้เธอเลยตัดสินใจโดดลงไปโดยที่ไม่สนคำห้ามปรามของครูที่เธอรักแม้แต่น้อยซึ่งนานก็ทำให้ยูอีโศกเศร้าอย่างถึงที่สุดการจบชีวิตของเธอใช่ว่าเรื่องจะจบเพราะว่าเมื่อมีคนตายคนที่อยู่ก็ต้องตามล้างแค้นนั่นคือตาลุงที่ยังคงมีสติเต็มร้อยแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงแค้นครอบครัวเวนนี่ไอ้ตระกูลคังมึงทำลูกกูเป็นบ้าเลยตามมาราวียูอีที่อยู่ที่บ้านเป็นเพราะเธอถ้าเธอไม่กลับมาที่นี่หลานฉันก็คงไม่ต้องตายชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตทุกคนต้องตายให้หมดยูอีโดนฟันเข้าที่แขนเกิดบาดแผลอุจกันและลุงก็จะลงมือต่อไปจนกว่าเธอจะสิ้นชีพแต่แล้วทันใดนั่นเองก็มีเสียงเรียกร้องจากเปียโนฉันจะปกป้องลูกสาวคนเดียวของฉันนั่นคือวิญญาณของไฮเยมีที่ยังสิงสู่อยู่ที่นี่ได้ปรากฏออกมาเพื่อมาปกป้องลูกสาวเธอทำให้ตาลุงล่องลอยลอยละล่องไปในอากาศและหัดบิดกระดูกโดยที่ลุงก็ไม่สามารถขัดขืนได้ใดซึ่งยูอีก็ใช้โอกาสนั้นในการวิ่งหนีไม่นานครูซองมินก็ได้มาถึงที่นี่ซึ่งเขาก็หาตัวยูอีไม่เจอเช่นกันเพราะว่ายูอีได้ไปหลบซ่อนตัวในห้องใต้ดินด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าและบาดเจ็บจากบาดแผลไม่นานวิญญาณของแม่ก็ได้มาหาเธอมาเพื่อปลอบเธอกล่าวขอโทษเธอที่เมื่อก่อนดูแลเธอไม่ดีตอนนี้ลูกโตมากแล้วนะลูกต้องเข้มแข็งความรักของแม่ที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกถึงแม้จะตายดับดิ้นไปวิญญาณก็ยังโหยหาถึงแม่
แม่อยากจะใช้เวลากับลูกมากแค่ไหนแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ยูอีได้แต่ร้องไห้ค่ำครวญอ้อนวอนให้แม่อยู่กับเธออยู่กับหนูต่อเลยได้ไหมร่ำไห้ด้วยความอะไรอวรความตายพรากเธอไปไหนใครเล่าจะรู้เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสนผู้คนมากมายความตายใหญ่เลือกเอาเธอราวกับคำว่าไปแล้วไม่มีหวนคืนเมื่อทุกอย่างได้จบลงยูอีก็ได้มาไหว้พ่อและแม่ที่คอยดูแลปลูกฝังเธอตั้งแต่วัยเยาว์ปกป้องเธอแม้กระทั่งเป็นวิญญาณแม้กระทั่งโรคตื่นตระหนกที่เธอเป็นอยู่แท้จริงแล้วมันเกิดจากความอ่อนแอในใจตนนั่นอาจจะทำให้แม่มีห่วงและไม่ยอมจากไปแต่เธอก็สัญญาว่าเธอจะเข้มแข็งขึ้นในฐานะลูกสาวที่ยังมีชีวิตอยู่ตัดผ้ามาที่โรงเรียนวันนี้อาจารย์ใหญ่ได้กลับคืนสู่สถาบันเก่าในฐานะท่านประธานที่มาเยี่ยมเยียนทางโรงเรียนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีและเมื่อท่านประธานได้มาพักพิงในห้องทำงานเก่าไม่นานเลขาส่วนตนก็ได้มาทักทายอาจารย์พักที่เปลี่ยนไปด้วยแรงแค้นมาเพื่อมอบความตายให้กับท่านประธานเธอคงลืมฉันไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันมีเพื่อนมาด้วยอาจารย์พักไม่ได้มาเพียงตัวคนเดียวกลับมีวิญญาณอีกตนเข้ามาร่วมงานสังสรรค์ในครั้งนี้และปิดชีวิตท่านประธานหรืออดีตครูใหญ่โดยที่อาจารย์พักไม่ได้แตะต้องตัวเขาแต่อย่างใดในวันนั้นเองก็เป็นวันเดียวที่ยูอีตัดสินใจออกมาจากบ้านหลังเก่าเธอขอเก็บไว้เพียงความทรงจำที่มีในอดีตและพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตต่อแต่อย่างน้อยๆต้องขอบคุณครูซองมินมากที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดทั้งสองดูเหมือนว่าความสัมพันธ์กำลังเติบโตแต่ต้องจากลาเพราะยูอีคงไม่อาจอยู่ที่นี่ได้ต่อไปในขณะที่เธอขับรถออกจากเมืองเธอได้ผ่านโรงเรียนมัธยมปลายอึงโบที่นั่นมีผู้หญิงสวมชุดขาวกับรองเท้าแดงอาจารย์พาร์คที่รู้ซึ้งถึงผลกรรมผลกรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวขอให้เธอลืมเรื่องที่เลวร้ายทั้งหมดขอให้คุณมีความสุขไปตลอดชีวิตด้วยเถิดก่อนที่อาจารย์พาร์คจะเอาผ้าขาวมาพันคอซึ่งยูอีก็ได้แต่มองไม่ได้ช่วยเหลือใดๆเพราะคำตอบทั้งหมดทั้งมวลเวลตาอาจารย์พักได้ตอบมันหมดแล้วก่อนที่ตอนนี้จะจบลงแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์เรื่องอาถรรพ์เรื่องเล่าโรงเรียนร้อนทั้ง3เรื่องไม่ว่าจะเป็น8ปีเด็กที่ไม่มาและผลกรรมได้จบลงณที่นี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย